ื่นต้องบอกว่าจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการของได้ทุนของวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะคะก็ทำกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งเนาะอาจารย์ถมทองทองนอกนะคะก็จริงๆเป็นโปรเจกต์ที่เราทำเมนเทอร์ชิพโปรแกรมกันนะคะแล้วก็พยายามที่จะคิดหัวข้อออกมาว่าจะเป็นหัวข้อไหนดีที่น่าสนใจนะคะก็ในระหว่างการเลือกเนี่ยก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็คืออิทธิพลของแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมปฏิสัมพันธ์กึ่งสังคมต่อการมีส่วนร่วมทางทัศนคติและพฤติกรรมนะคะสิ่งที่ต้องการอยากจะรู้ก็คือว่าต้องการอยากจะรู้ว่าแรงจูงใจของคนเนี่ยนะคะในการใช้สื่อสังคมต่างๆเนี่ยแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์กึ่งสังคมนะคะอธิบายสั้นๆเนอะปฏิสัมพันธ์กึ่งสังคมเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ parasocial interaction นะคะก็คือการที่ผู้ชมผู้ฟังผู้ติดตามนะคะไปมีปฏิสัมพันธ์กับดารานักแสดงนักร้องฝ่ายเดียวอันนี้สั้นๆง่ายๆเลยนะคะแล้วก็มีการสร้างความสัมพันธ์ที่เขามีความรู้สึก เหมือนเสมือนคนที่อยู่ในจอเนี่ยเป็นเพื่อนเขานะคะแล้วก็อาจจะรู้เรื่องราวของคนเหล่านั้นมากกว่าญาติพี่น้องด้วยซ้ำพอคนเหล่านี้อัพตัววิดีโอก็ดีหรือว่ามีการส่งผ่านข้อมูลก็ดีเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวสับความสัมพันธ์เหล่านี้การปฏิสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆกับคนในยุคปัจจุบันนะคะซึ่งในเชิงปริมาณเนี่ยเราสามารถจะรู้ว่าตัวไหนทำนายทัศนคติและก็พฤติกรรมได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเนี้ยที่อาจารย์สนใจในการศึกษาสิ่งที่เราได้รับรู้ก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยแรงจูงใจของคนในการใช้สื่อสังคมนะคะปฏิสัมพันธ์กึ่งสังคมเนี่ยมีผลเป็นตัวทำนายอย่างมากเลยกับพฤติกรรมแล้วก็ทัศนคติของผู้ใช้สื่อนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่คิดว่ามันเป็นเหตุผลของการที่จะเลือกเรื่องนี้มาศึกษาอีกเรื่องนึงก็คือว่าในแง่มุมประชากรศาสตร์นะคะเช่นเพศกับอายุเนี่ยแล้วกับการเรื่องการใช้สื่อสังคมเพื่อไปมีการปฏิสัมพันธ์กับคนในสื่อนะคะมีการศึกษาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เลยคิดว่าเนี่ยเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวเลยว่าเอ๊ะเพศมันมีผลไหมหรือว่าอายุมีผลไหมนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ได้ผลการวิจัยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวอายุมีผลต่อปฏิสัมพันธ์กึ่งสังคมนะคะก็คื คนที่มีอายุน้อยนะพวกวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัยทำงานก็จะมีแนวโน้มในการไปสร้างปฏิสัมพันธ์กึ่งสังคมนะคะกับคนพวกดารายูทูบเบอร์ต่างๆมากกว่ากลุ่มสูงอายุนะคะนี่ก็เป็นในแง่มุมอีกแง่มุมที่เราได้จากงานวิจัยนี้ค่ะในแง่มุมเหตุผลของการที่เราเลือกศึกษาในเรื่องนี้ค่ะนะส่วนประโยชน์ในการวิจัยเนี่ยจริงๆแล้วแยกออกมาให้เห็นชัดๆเลยนะในแง่มุมของประโยชน์ทางการศึกษาแล้วก็ประโยชน์ทางด้านธุรกิจประโยชน์ทางการศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วเนื่องจากว่างานเนี้ยใช้ทฤษฎีการใช้สื่อและความพึงพอใจนะคะ uses and gratifications งานวิจัยเนี้ยได้พยายามที่จะสนับสนุนว่าตัว uses and gratifications นะคะซึ่งจริงๆแล้วได้สร้างมาพัฒนามาเนี่ยเป็นระยะเวลาเกือบน่าจะ50กว่าปีนะคะในบริบทที่เป็นบริบทของสื่อดั้งเดิมนะคะงานวิจัยนี้เนี่ยได้พยายามที่จะศึกษาว่าแล้วในบริบทของสื่อใหม่ๆสื่อสังคมเนี่ยจะสามารถนำมาอธิบายได้มากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งงานวิจัยนี้ก็ได้คอนเฟิร์มนะคะได้สนับสนุนว่าตัว usage and gratification หรือทฤษฎีการใช้สื่อและความพึงพอใจเนี่ยสามารถนำมาอธิบายในบริบทสื่อใหม่ได้โดยเฉพาะสื่อสังคมนะคะได้เป็นอย่างดีเลยในการดูแรงจูงใจในการใช้สื่อนะคะแล้วก็การใช้สื่อและผลของการใช้สื่อนะคะอันนี้ก็เป็นจุดแรกที่งานนี้สามารถที่จะไปเติมเต็มทฤษฎีแล้วก็ไปช่วยในการเพิ่มเติมองค์ความรู้นะคะในแง่มุมของการนำทฤษฎีไปใช้ในบริบทใหม่ๆเนาะในบริบทปัจจุบันอีกแง่มุมในเรื่องของประโยชน์ของการศึกษาที่เราได้รับในเรื่องนี้เนี่ยทำให้เราเรียนรู้ว่าในตัวแปรต่างๆมันมีความเชื่อมโยงกันนะคะเวลาเราศึกษาผลของการใช้สื่อเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ศึกษาแค่มิติเดียวเราอาจจะศึกษาในหลากหลาย
มิตินะคะเช่นในตัวบุคคลนั้นนะคะในแรงจูงใจของเขาเนี่ยมีผลไหมนะคะในการปฏิสัมพันธ์กึ่งสังคมเนี่ยมันมีผลไหมแล้วมันจะเกิดผลอย่างไรนะคะซึ่งงานวิจัยนี้ก็ได้สนับสนุนในแง่มุมของตัวแปรที่มีความเชื่อมโยงกันว่าจริงๆแล้วแรงจูงใจคือภายในของคนเนี่ยมีความสำคัญบวกกับสิ่งที่เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กึ่งสังคมกับคนที่เป็นคนอีก อยู่ในหน้าจอนะคะคนที่เป็นคนที่เขาชื่นชอบก็ดีคนที่เขาติดตามก็ดีเนี่ยทั้งสองจะมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเขานะคะอันนี้ก็เป็นในแง่มุมของการศึกษาส่วนประโยชน์ทางด้านธุรกิจเนี่ยมีมากมายเลยนะคะในแง่มุมของการสื่อสารสื่อสารมวลชนนะคะในแง่มุมของการตลาดนะคะเนื่องจากว่าณปัจจุบันเนี่ย องค์กรต่างๆใช้คนที่เป็นคนนำเสนอหรือขายสินค้าอะไรต่างๆนานามากมายเลยนะคะเพราะนั้นงานวิจัยนี้เนี่ยก็ได้สามารถบอกได้ว่าคนเหล่านั้นนะคะที่คุณเอามาใช้นะคะถ้าผู้ใช้สื่อเนี่ยสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กึ่งสังคมกับเขาได้นะคะคนเหล่านี้ถ้าเข้าถึงนะคะผู้ใช้สื่อเหล่านี้ก็จะมีความเป็นไปได้ว่าคนเหล่านี้สามารถที่จะเป็นอินฟลูเอนซ์นะคะหรือมีอิทธิพลกับกลุ่มเหล่านี้ได้นะคะมีอิทธิพลในแง่ไหนบ้างนะคะก็มีอิทธิพลในแง่ทัศนคตินะคะความเชื่อเช่นคนเหล่านี้พูดในเรื่องใดนะคะผู้ใช้สื่อที่ติดตามก็เหมือนกับคล้อยตามนะคะกับคนเหล่านี้แนะนำว่าสินค้าตัวนี้ดีนะคะคนเหล่านี้แนะนำว่าไปร่วมกิจกรรมเหล่านี้นะคะผู้ใช้สื่อก็มีแนวโน้มในการที่จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะมีแนวโน้มในการที่จะไปร่วมกิจกรรมมีแนวโน้มในการที่จะไปซื้อสินค้าได้นะคะนี่ก็เป็นในแง่มุมธุรกิจเพราะฉะนั้นในการเรียนรู้ในการเชื่อมโยงว่ามีผลไหมนะคะก็มีผลจริงๆแล้วในแง่มุมธุรกิจเนี่ยเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องไม่ใหม่ไม่แปลกนะคะแต่ว่าเรายังไม่มีงานศึกษาที่มันเป็นเขาเรียกว่าวิชาการละกันมาสนับสนุนในเรื่องนี้นะเราอาจจะเห็นงานวิจัยในแง่มุมการตลาดนะคะซึ่งเราก็เข้าใจดีว่าพวกผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมต่างๆเนี่ยมีผลนะแต่ว่างานนี้ได้สนับสนุนว่าจริงๆแล้วในแง่มุมของการนำมาทดสอบในเชิงสถิติขั้นสูงเราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงๆแล้วคนเหล่านี้มีผลด้วยเช่นกันนะคะก็เหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นการคอนเฟิร์มในอีกระดับนึงนะคะในแง่มุมของวิชาการนะคะในการเอาตัวแปรมาแล้วก็มาใช้สถิติในการดูความเชื่อมโยงเหล่านี้ค่ะ